สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าย่าจะพามาดูวิธีการตัดผมง่ายๆด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่ป้าย่าไว้ผมยาวมาเกือบ4ปีนะคะก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะตัดผมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะป้าย่าจะขอบำรุงเส้นผมก่อนนะคะด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันขิงนะคะที่ป้าย่าทำไว้แล้วนะคะเมื่อคลิปก่อนป้าย่าก็เอามานวดนะคะบำรุงเส้นผมนะคะนวดให้มันเข้าหนังศีรษะไปเลยนะคะแล้วก็มันจะได้ผ่อนคลายนะคะบำรุงให้เข้าถึงรากหนังศีรษะเลยนะคะบำรุงรากเส้นผมนะคะเพื่อที่จะได้ผมนุ่มสวยและก็สะอาดหลังสระผมนะคะหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงได้ค่ะหลังจากที่เราสระผมให้เรียบร้อยนะคะผมก็สะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาแบ่งผมให้เท่าๆกันทั้งสองข้างนะคะเพื่อที่เราจะมารวบมัดนะคะให้ตัดได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะป้าย่าจะใช้หนังยาง4เส้นนะคะมามัดเส้นผมแต่ละข้าง2เส้นนะคะเส้นแรกก็มัดข้างบนก่อนนะคะมาที่ข้างที่2นะคะก็รวบข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มามัดข้างล่างค่ะเพื่อที่จะเป็นป้องตรงกลางนะคะมัดให้เรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะให้เท่าๆกันนะคะเพื่อที่ผมเราจะได้ไม่แหว่งนะคะแล้วก็ต้องแน่นๆดึงให้แน่นด้วยนะคะเวลาตัดแล้วจะได้ไม่หลุดนะคะนี่หลังจากทำแล้วเราก็มาตัดปลายนะคะออกไปนะคะเพราะปลายผมไม่เท่ากันนะคะตัดปลายผมให้เท่ากันพอดีนะคะเราก็จะได้เส้นผมต่อจากนั้นก็มาวัดความยาวดูค่ะว่าผมเรายาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการบริจาคเส้นผมเขาเอาความยาวที่10เซนขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ป้าย่าอ่านมานะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะพอได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะป้าย่าเห็นว่า30เซนมันยาวไปนะคะป้าย่าก็เลยดึงผมลงมาหน่อยนึงนะคะก็เลยจะได้ตัดนะคะเริ่มตัดได้เลยค่ะตรงกลางนะคะใครมีกรรไกรใหญ่ก็ตัดก็จะใช้ดีมากกว่านะคะเพราะว่าป้าย่ากรรไกรเล็กนะคะตัดได้ทีไม่เยอะนะคะก็จะทำให้ผมมันจะแบบเป็นเลื่อยนะคะฉึกฉักฉึกฉักนะมันก็จะไม่เท่ากันนะคะตัดออกมาแล้วข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปอีกข้างหนึ่งค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะป้าย่าตัดผมไม่เท่ากันเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ผมเพื่อไปบริจาคแล้วนะคะสวยงามค่ะป้าย่าก็พอใจนะคะตัดผมสั้นนะคะแล้วก็จะได้ไปบริจาคเหมือนทุกครั้งขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฮาเดบราและสแมนสวัสดีค่ะ